คพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะก็ช่วยชาลีนะก็ทุลักทุเลอีกแล้วนะจะเอาอีกจะเอาอีกก็เดี๋ยวกลับไปรวบรวมกำลังคนก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ผมสงสัยอย่างเดียวคือไอ้กองทัพฐานเร็ว200กว่าคนของผมเนี่ยมันไปไหนหมดแล้วนะครับดับลินนะผมว่าสั่งไอ้โรเจอร์มอนติเมอร์ให้เข้าไปอยู่ปราสาทใกล้ๆที่เราเพิ่งยึดไว้ดีกว่านะครับมันชื่ออะไรวะอยู่ไหนวะนะโอเคไปเฝ้าก่อนเพื่อนไปนั่งกินชีสกับวายอยู่ข้างในก่อนแล้วกันนี่ผมตอนนี้ผมกำลังมีจินตนาการนะครับว่าอาหารในมอนเบดเวนเดอร์ลอร์ดมันจะหน้าตาสวยไหม คือมันมีอยู่มอดหนึ่งเขาชื่อ Nova Extra นะครับเป็นมอดที่ค่อนข้างนิยมกันเลยในกลุ่มของฝรั่งนะครับมันทำอาหารสวยมากนะฮะน่ากินด้วยเดี๋ยวไม่รู้ยังไงเดี๋ยวอาจจะในอนาคตอาจจะเอามาเล่นนะครับถ้าแบนเดอร์ลอร์ดยังไม่ออกก่อนถ้าแบนเดอร์ลอร์ดออกผมจะโบกมือลาวอลบานยาวๆนะครับจะไม่กลับมาแล้วถ้ายังไม่ได้เปิดซีรีส์ของเอรอนก็อาจจะไปต่อในส่วนของเอโนโดมินิในที่เป็นมอดของเบนเนอร์ลอดนะครับก็เขาทำแน่นอนผมคิดว่าโอเคเรามาเปิดด้วยการสู้รบเลยนะครับพาร์ทนี้เราต้องการเงินมันเดินมาปะเดินมาใช่ไหมโอเคให้มันมานะเราหาเนินก่อนเราจะให้คนธนูมายืนยิงเหมือนเดิมนะครับฐานมาปีกซ้ายปีกขวาดาบข้างล่างคนหอกอยู่ข้างล่างโอเคปีกขวาฐานมาอยู่ปีกซ้ายนะครับไม่รอดมึงดูคนธนูก่อนฮะมึงดูซะก่อนดูซะก่อนยิงตายหมดเอาม้าไปลุยเลยมันจะได้สับสนน่ะให้มันไปวิ่งอ้อมข้างหลังจะได้สับสนอีกไม่โดนเกือบเท่แล้วมันเยอะใช่ไหมตายดิหันหลังแล้วก็ตายดิโอ้ยแทงเข้าชายโครงเจ็บดาบมันยาวนะมันต้องมีวงสวิงกว้างแหกชาลีครับชาลีเพิ่งออกมาจากคุกตายหาไปแล้วขอโทษด้วยที่ส่งนายไปตายเพื่อนโอ้เจ็บแม่นซะด้วยนะจะตายเอาจัดการมันพุ่นมาเลยนะฮะแม่งยิงไม่น่ามีใครรอดแล้วจังหวะนี้แม่งหนีดีกว่าอุ๊ยโดนด้วยไม่น่าเชื่อตายด้วยนะดาบเข้าไปกินหมดยังตัวหนึ่งกำลังวิ่งเข้าไปบวกตายโดนยิงแสกหน้านะตะโกนเป็นเลิกเป็นชัยนะเอาเลิกเอาชัยโอ้ยโอ้ยนึกว่าของโหดคลิปปิดนี่แต่ของพวกไพเรตเนี่ยดีนะดีมากเลยเอาไปขายหมดได้ตังค์เข้าปราสาทก่อนนะเข้าไปพักก่อนจะตายแล้วนะฮะ
โอเคไอ้กองทัพนั้นไปไหนแล้ววะมีใครยังอยู่ในปราสาทเราเนี่ยขอดูก่อนลอร์ดฮอลใครวะใครเข้ามาอยู่อย่าบอกนะคิงเฮนรี่ใช่อ่ะท่านไม่ไปไหนเลยเหรอท่าน26-27ด้วยนะฮะความสัมพันธ์ทำอะไรให้มันวะนี่ข้าสปอร์ตท่านค่ะสำหรับบารอนีคาสเซิลนะมีอะไรให้ทำไหมโอเคมีอยู่แล้วเอาไปเลยท่านโอเคมีเหล็กไหมท่านไม่มีแล้วใช่ไหมพาร์ทนี้นะครับก็ต้องรวบรวมกำลังคนแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเก็บไปก่อนมดมาเดินไต่ไม้มันมาอาศัยอยู่ในไม้ผมป่าวะ นะเอาไปเลยทนธนูตอนนี้เก่งมากเลยอะสเปียร์แมนเราตั้งสเปียร์แมนไว้ตอนไหนวะนี่เหรออ๋อคลาสนี้เท่านั้นใช่ไหมโอเคโอเคครับเดี๋ยวจะพักสักหน่อยนะ Wait here for some time เราจะรีบรวบรวมกำลังคนแล้วเฮ้ยทำไมง่วงงี้นะก็เราจะรีบรวบรวมกำลังคนให้ได้สักร้อยกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชาลีไปส่งสารครับเรียกรวบรวมคุณนางทั้งหลายแหล่นะครับเพื่อจะส่องสุ่มกำลังคนนะครับไปโจมตีพวกเกี่ยวลิกกันเราต้องเอาประสาทนั้นให้ได้นะหรือจะปล่อยมันไว้ก่อนดีวะไซโก้เราไปเล่นนี่ดีกว่าเมืองแม่งเลยรู้มันจะมีอยู่กี่คนนะเอ้ยเอานี้ก่อนนี่นี่นี่ทูริทโฮกูฟอร์ดชื่ออ่านโคตรยากเลยนะเอาพอแล้วพอแล้วขยับไมค์หน่อยมีปัญหากับไมค์ทุกรอบนะยังไม่ชินกับตัวขาไมค์เท่าไหร่มันต้องอยู่ระหว่างปากพอดีไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียงเบาอีกนะฮะผมเป็นคนพูดในลำคอด้วยไงคิงเฮนรี่ดีไซน์อยู่คนเอ้ยท่านเดี๋ยวโอ้โหกูจะมารับหน้าที่อะไร 2-3 อย่างวันนี้ได้เนี่ยถ้าดีไลน์เนี่ยเด็กไลน์มันจะเกิดอะไรขึ้นวะกูเอาไว้ก่อนกูเอาไว้ก่อนนะครับงานงอกกูอีกแล้วนะปีเตอร์โจเซฟเฮ้ยทำไมพวกนี้มันใส่ชุดกรอกอยู่วะ Welcome back my friend John now โอ้นึกว่าจะจ้างได้สิโอเคแล้วเข้ามาในแคมป์ในหมู่บ้านนะที่มีพวกคุณนางพวกผู้ดีเข้ามาพักผ่อนแล้วก็ชวนมันมาเข้าปาร์ตี้เรื่อยเลยนะดันกดลับอีกเพราะฉะนั้นคนที่หามาเนี่ยนะนั่นก็ต้องเอาไปใส่เมืองนู้นอีกปราสาทนู้นอีก The Truce Between Kingdom of England อ้าวแล้วนะครับได้เวลากลับไปเล่นไอ้โรเบิร์ตแล้วเพราะว่าสัญญาสงบศึกเนี่ยหมดลงแล้วนะครับระหว่างปราสาทระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะเจ็บกระซิบทำไมนะครับก็เดี๋ยวนั่นไงแม่งมาแล้วปวดขี้ครับพี่น้องแป๊บหนึ่งตอนนี้ไม่มีหล่อคนไหนว่างเลยนี่ไงกลับมานี่แล้วท่านท่านเซอร์เอ็ดมันนะฮะช่วยกลับไปเวลานี่ทีโอเคนะอยู่บนเรือมีเส้นในเชือกโอเคท่านกลับไปข้าเป็นเพื่อนดูบรินนะลองดู
เวลฟอร์ดก่อนมีหลอดอะไรอยู่วะเวกฟอร์ดนะน่าจะมีหลอดอยู่ไม่มีนะเฮ้ยกองเดียวโอ้โหเปรี้ยว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 ใช่ไหมฮะเปรี้ยวอ่ะมาเช่าเลยมันวิ่งลงป่ากันไปแล้ว มีภาษาสองภาษาพระเจ้าจะดูแลยังไงเอามันกลับมาแล้วโจรเยอะมากครับฝั่งนี้เดินกันจ้างคนก่อนนะจังหวะนี้เอ้าสู้อะไรกันวะหมู่บ้านของเซอร์เอ็ดมอนด์มาเลยเนี่ยต้องจังหวะนี้ต้องวิ่งเอาคนมาใส่ปราสาทอย่างเดียวนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ย Present Level เป็นพวกกบฏเหรอเนี่ยอะไรมันโอ้มันประเทศมันเกิดกบฏอยู่เหรอการก่อกบฏเหรอดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันจะไม่ดีพาวเซปเอ้ยไปเลทอะไรกูแล้วนั่นแม่งเผาไปแล้วด้วยสัตว์กลับบ้านก่อนแม่งกลับไปล่อเผาสมผมแล้ววะเชี่ยจริงเลยหมู่บ้านกูเก่งนักไงไปไหนแล้วอ่ะกี่คนวะเนี่ย159เลยอ่ะโอ้โหแม่งเผาหมู่บ้านผม159เดินมาทางนี้ใครก็ไม่รู้ครับเผาใครมันเผาวะหาไม่เจอไปแล้วตายเถอะเราต้องมาคุมฝั่งนี้หน่อยมีอยู่97คนนะครับโจรก็เยอะจริงๆแล้วโอ้โหที่น่ากลัวก็คือฝั่งเกลิกเนี่ยเขาจะเป็นเขามีการก่อกบฏในประเทศตัวเองนะฮะก็น่ากลัวมากกลับบ้านไปจ้างทหารก่อนนะจังหวะนี้เอาเบอร์ฟอร์เลยเมืองที่คุ้นเคยนะเมืองเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยเอาหมดฮะจังหวะนี้คนเอ้าไม่มีคนอีกกระจอกมีตังค์วะเนี่ยมีตังค์จ่ายปะเนี่ยจะขายของเนี่ยมาเพียบเลยโอเคโอ้ย200กว่าบาทนะยังไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวก่อนนอนก่อนเดี๋ยวไปดูเชสเตอร์เผื่อมีถ่ายรับจ้างเพิ่มนะโอ้ยอย่าลังนะเดี๋ยวบอกนะฝรั่งเศสยังวะเฮ้โอ้ยโคตรเยอะโรเบิร์ตมันอยู่นี่ปะเนี่ยโรเบิร์ตอยู่ไหนวะนี่ไงโรเบิร์ตคือถ้าไปหาเรื่องมันตอนนี้นะแม่งรอบๆเลยแม่งรอดแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเวลานะเราต้องปล่อยไปก่อนเพราะว่าสัญญาสงบศึกเพิ่งจะหมดอายุไปเรายังเพิ่งไปจุดไฟเลยนะฮะขอเคลียร์กับเกลลิกก่อนเคลียร์กับเกลลิกเสร็จก็ค่อยว่ากันนะเดินทางไกลครับรอบนี้
ี้นะครับสถานการณ์ก็ทางนี้มีเกลิกมาเพ่นพ่านอยู่ทางดูบลินนะครับส่วนใครของหมู่บ้านผมยังไม่รู้เลยนะครับไอเวนโรเบิร์ตหรือเปล่า ใครทำอะไรหมู่บ้านผมยกให้โรเบิร์ตหมดก็ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมกลับมาเดินไล่หาเนี่ยไม่เจอแล้วรู้ไม่รู้ไปไหนแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ทางฝรั่งเศสเนี่ยได้มายึดดอเวอร์คาสเซิลนะฮะจากพวกเวลส์คืนนะครับตอนนี้เวลส์ก็จะเหลือแค่อัลเบอร์ฟอร์แล้วถ้าอัลเบอร์ฟอร์โดนยึดซึ่งตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับมันจะไม่เหลือเวลส์อีกต่อไปนะครับและสิ่งที่ง่ายสุดก็คือถ้าเรากลับมาประกาศสงครามกับฝรั่งเศสเนี่ยอัลเบอร์ฟอร์จะยึดง่ายมากแล้วก็เมืองหน้าด่านนี่คือดอเวอร์คาสเซิลต้องรีบกลับมาครองตรงนี้ให้ได้นะครับในส่วนสถานการณ์ตอนนี้ผมต้องตรึงกำลังในพื้นที่ของพวกเกลิกไว้ก่อนเพราะว่ามันออกมาเพ่นพ่านนะครับแล้วก็ปราสาทนี้เพิ่งได้มาด้วยนะครับมันมาบ่อยเหลือเกินมันเป็นป่นเปลี่ยนเลยก็ตอนนี้ก็ไปวิ่งไล่หามันก่อนส่งปีเตอร์ไปดีกว่าให้ไปส่งจดหมายนะครับWhat we get of force before march to the enemy นะฮะไปส่งจดหมายซะออกมาแล้วครับ1คนนะฮะได้แล้วจดหมายมาอีกคนแล้วฮะมาโอ้มาแล้วโอเคเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะฮะก็มาเพราะฉะนั้นมาเชลก็จะทำการไม่เอานู้นอะตายหมดนี่แน่นอนเอานี่ก่อนโอ้มากันใหญ่เลยครับผมการรวมตัวของมาเชลนะมาเชลเอริกเอาแม่งที่แหละโอ้ยไอ้นี่ตั้งร้อยกว่า12ชั่วโมงครับผมเอาช่างหัวแม่งเดี๋ยวค่อยแววคืนเอานี่ก่อนแม่งตีกันไปตีกันมาจังหวะนี้หูยมากระบาดเลยเอาแล้ว lead your soldier in NSO ประสาทเฮ้ยเหมือนกันนั้นเลยแม่งมีอีกแน่เลยชิบหายแล้วเหมือนประสาทนั้นเลยสไลโก้ตายเถอะเชื่อมึงมาอยู่นี่เลยฟาดวิวฟาดวิวยิงมันยิงหัวแตกไม่ได้หัวแตกมานานแล้วนะครับยึดแม่งยิ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 งนั่นไงมาละน้ำมันเดือดนะโคตรสวยเลยเราต้องเป็นคนเข้าไปตีแล้วแบบว่าว้าวเสร็จแล้วเข้าไปเลยยิงมันหัวแตกเข้ามันผูกเข้าไปเลยหนูมันยิงคนรัวบุกคอยยิงอยู่ด้านบนเนี่ยเก็บมันแหมข้ามันเชิญเข้ามาหายแล้วกูหายแล้วชาร์จแล้วเชิญเฮ็ดช็อตอ
ใช้ช็อตหมดอ่ะกูบอกให้มาใช้ช็อตอ่ะรัวๆเอาดูดิโอ้โอ้เอาไม่โดนละกับเทแล้วกับเทแล้วโอ้ยช็อตแหลกอ่ะพี่น้องเอ๋ยเราต้องเอาให้แนวรถมันแตกให้ได้ครับยืนจริงแม่งอยู่เนี้ยไม่ใช่ฟาดเลยยิงลูกธนูหมดหาเก็บมาแถวนี้เดี๋ยววิ่งไปหาลูกธนูข้างบนก่อนใครมันยืนติดอะไรอยู่ตรงนั้นวะก็ยอมเข้ามาไม่เห็นกูเลยเหรอยิงมึงเพลินเลยเนี่ย AI หัวแตกวะนะเลือดขึ้นหน้าพี่น้องแตกครับเอาไปฆ่ามันเมื่อกี้ลงมาเปรี้ยวตายหาไปเลยเอลิกคืนกำไรที่ตายแรกไปสแกนดิเนเวียนอ่ะชาวสแกนดิเนเวียนมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะโอ้เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานจริงๆนะครับโอ้โหก็ตอนนี้เอริกได้เรียกรวมหลอดนะครับโอ้นะครับเรียกรวมหลอดทั้งอังกฤษเลยนะฮะเอริกก็เป้าหมายต่อไปน่าจะเป็นสไลโก้นะครับแต่ตอนนี้ทหารแต่ละคนนี้น่าจะเหนื่อยล้านะฮะก็ผมจะตัดไว้ก่อนเท่านี้ก่อนนะครับพาร์ทนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าเรามาต่อกันที่สไลโก้คาสเซิลนะครับเราจะพามวลมหาหลอดทั้งหลายเข้าไปโจมตียึดคืนมาไม่ใช่ยึดคืนเนี่ยยึดมาให้ได้นะครับแล้วก็เอ้ยลืมไปเลยนี่อันเดอร์ซีดอยู่นะครับ